10ปีเราใช้เวลาฟุ่มเฟือยไปมากอ่ะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็จะเป็นการเลือกตั้งที่มีการทุจริตมากอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศไปต่อเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนเดียวที่จะหยุดนายกเป็นคนเดียวที่จะหยุดแรงสไลด์ได้ผมยังคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการเมืองหลังเลือกตั้งก็จะเป็นการเมืองกระดานเดิมผมก็เชื่อว่าสามปอเนี่ยเลือดเขาข้นกว่าน้ำเป็นนายกแล้วไงต่อเพื่อไทยจะเอาอยู่ไหมกับสถานการณ์บ้านเมืองเพราะคุณทักษิณแกลุกหนักเหลือเกินถลกข่าวถลกคน The State Times ชัดเจนเป็นกลาง